वो चार लोग रह गए ग्रुप वाले, 36 दिन हो गए, चार लोग रह गए, वो क्या बताएंगे।Assalamu alaikum และสวัสดีนะคะก่อนเพื่อนๆจะไปชมคลิปวิดีโออย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะและตอนนี้นะทุกคนค่ะขวัญก็มาที่มัมบารีไอแลนด์นะคะซึ่งขวัญเคยมาแล้วครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่ามาแค่กับสามีแต่วันนี้มากับพี่สาวคนโตนะคะมัมบารีไอแลนด์อยู่เลยคานพูลมานะคะแต่ว่ามันก็จะเป็นคาร์พูลเหมือนกันตรงเนี้ยแต่ว่าก็อีกฝั่งหนึ่งนะคะเห็นไหมทุกคนบรรยากาศบรรยากาศดีนะคะแดดไม่ร้อนเท่าไหร่นะคะไปค่ะเธอเด็กๆมีความดีใจมากนะคะคุยหัวเราะกันมาตลอดทางเลยนะคะดูบรรยากาศนะคะแต่ตรงนี้เป็นร้านอาหารเนาะแดดดีมากเลยทุกคนโอ้ยเรือลำนั้นยังอยู่อ่ะเด็กๆคือแบบมาปีนี้นะทุกคนเขาทำทางลงดีแล้วอะปีที่ขวัญมานะคือแบบทางลงไม่มีนะคะแล้วเขามีอะไรให้เล่นเยอะไปหมดเลยมีนั่งเรือสปีดโบ๊ทเรือปั่นอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยทุกคนเพราะว่าปี2ปีที่แล้วที่ขวัญมาคือยังไม่ดีขนาดนี้เนาะเห็นไหมทุกคนบรรยากาศก็จะประมาณนี้แล้วฝั่งโน้นก็จะเป็นคานพูลแดมนะคะอันนี้ก็คืออยู่ข้างหลังเลยทุกคนข้างหลังคือสุดทางเลยอะนะคะน้องบรรยากาศก็จะประมาณนี้แล้วก็ตรงนู้นนะทุกคนปีที่ขวัญมาเขายังไม่นี่นะยังไม่มีชื่อมาบารีนะคะนะก็จะเป็นทางขึ้นไปทำทางขึ้นไปนะคะแล้วก็จะเป็นที่จอดรถข้างล่างแล้วก็ทางเดินขึ้นไปดูวิวนะคะแต่ก่อนหน้านี้ไม่มีนะคะเขาเพิ่งทำเนี่ยที่นงที่นั่งอะไรเขาก็ทำดีมากเลยทุกคนทำดีมากเลยตอนนี้นะคะแต่ก่อนนี้ไม่มีเนาะเอาเทินมาทางนี้ทุกคนค้นกระลายเด้คนก็มาเยอะนะคะอุ้ยแดดก็ดีนะคะแต่ว่าก็ไม่ร้อนเท่าไหร่นะคะเพราะมันลมมันอยู่ในที่โล่งๆเลยดูเด็กเด็กก็คือแบบโอ้โหสุดถ่ายรูปแล้วเอาเด็กๆยังถ่ายรูปกันอยู่เลยเมมโทรศัพท์คงจะไม่พอกันแน่ๆนะขวัญว่าอืมกำลังจะซื้อตั๋วเล่นพาราไซดิ้งกันนะขันกับสามีไม่เล่นนะคะเล่นแล้วอะเสียดายตังค์มันได้แค่แป๊บเดียวประมาณ5นาทีก็ลงแล้วนะคะ खड़ी क्यों नहीं हो रही โอ้ยพี่น้องจ๋าเบิ่งโค่นถ่าลินนี่หน่อยว่ามูจะวะรอเล่นกันหมดเลยนะคะเนี่ยโอ้ยเนาะเอาขึ้นมากันแล้วนะเปียกมาลอกมาแลกเลยเอาสมใจอยากเล่นแล้วล่ะเอาเปียกเลยหลานๆจะไปเล่นพาราไซลิงนะคะแต่ว่าไปได้เฉพาะคนที่เล่นเท่านั้นคนที่ไม่เล่นคือไม่ได้ไปนะไม่เหมือนฝั่งคานปูลนะคะคานปูลเราไปได้ไปได้แค่คนที่เล่นนะคะนะก็ไปกับหลานสองคนนะคะเนี่ยเลยอยู่นี่สองคนแล้วก็ขันนะคะนุ่ไปกันนะคะเขาไปส่งเฉพาะคนที่เล่นนะไปแล้วนะคะนุ่
แต่เฉพาะคนเล่นนะคะคนไม่เล่นก็ไม่พาไปเราก็ต้องรออยู่ฝั่งนี้นะคะสามีฉันนั่งอยู่ข้างหน้าคนเดียวเลยตอนนี้เราก็นั่งร้อนนะแล้วก็รอกัน 2-3 คนนะคะเพราะว่าน้ากับหลานอีก2คนนะคะไปเล่นพาราไซดิ้งตรงโน้นนะคะนั่งเรือไปเมื่อกี้นะคะที่ขอนบอกคือไปได้แต่เฉพาะคนที่ซื้อตั๋วนะคะซื้อตั๋วที่เล่นพาราไซดิ้งแต่คนที่ไม่ซื้อตั๋วก็คือไม่ได้ไปนะคะราคาเท่ากันเลยกับการพูลนะคะ 4,000 เหมือนกันแต่ว่าถ้าฝั่งโน้นอ่ะถ้าเรานั่งเรือก็คือไปด้วยกันได้หมดเลยนะคะเรือเขาจะไปส่งทุกคนนะ แต่ว่าฝั่งเนี้ยมันเป็นเกาะส่วนตัวนะทุกคนมันเป็นพื้นที่ส่วนตัวของเขาที่อยู่ติดกับคานปูลน่ะเออเขาก็เลยทําเป็นรีสอร์ทขึ้นมาแล้วก็แบบมันเป็นของรีสอร์ทเขาอ่ะเขาก็เลยจํากัดคนไปนะคะแม้เขาก็จะไปรับไปส่งนะคะหรือไปส่งตรงโน้นนะคะเฮ้ยเราไม่ได้ไปเล่นแล้วก็นั่งรอตรงนี้นะคะโอ้นะคะตรงแหลมๆหน่อยนะเดี๋ยวขอจะซูมให้ดูนะซูมเข้ามาโน่นนะทุกคนเห็นไหมนั่นแหละตรงที่มีคนยืนนั่นแหละเยอะๆนั่นแหละนะคะซูมเข้ามามันก็จะสั่นๆหน่อยนะวิดีโอสั่นเองนะคะมือไม่ได้สั่นนู่นนะตรงที่คนยืนเยอะๆตรงแหลมๆนั่นแหละนะคะคนก็เล่นเยอะมากเลยนะมาขนาดว่าถนนมายากมากคนก็ยังมากันเยอะอยู่นะคะYeah, I can see. This one looking like Mamu. Mani, what are you doing? Huh? You're making a video? Mani, want to make a heart again? Mani. ดูเหมือนสามีเลยอันนี้ทะเลสาบน้ำจืดโอ้ยเหมือนสามีเลยอ่ะเนี่ยดูดิใช่ยูหรือเปล่า ไม่รู้เหมือนกันนะแล้วมันมีอยู่นู่นเนาะอ้อยเนาะไอ้เนี่ยอยู่ไกลๆพี่นะพี่น้องมาอีกแล้วหาอันนี้มาอีกแล้วขอกินเก่งมากเลยนะนั่งชินกับคนแล้วอ่ะดูดิกลับมากันแล้วนะนู่นนะคะนู่นไม่ถึงชั่วโมงอันเนี้ยกลับมากันแล้วนะกันแล้วไม่รู้เป็นยังไงกันบ้างนะอันนี้ก็เป็นตัวเลขจักรพรรดิไปกันมาแล้วนะคะน้าหลานแล้วหลานอีกคนนึงก็จะไปนั่งซิปไลน์นะคะมันมีแค่ของเด็กๆตรงนั้นอ่ะจริงๆแล้วมันมีนั่งยาวไปนู้นลงไปไกลๆนู้นเลยนะตัวนี้ไม่มีหรอตรงนี้ก็คือของเด็กที่โตขึ้นมาหน่อยนึงนะคะยาวไปถึงนู้นเลยนะคะสุดตรงนู้นเลยนะคะแล้วก็มันจะมีของเด็กเล็กๆด้วยนะคะข้างๆตรงนั้นนะแค่เด็กเล็กเนาะนี่ซื้อตั๋วตรงนี้นะคะบรรยากาศดีเนาะทุกคนเราจะมากินข้าวที่นี่นะคือแบบพัดลมใหญ่มากคือใหญ่จริงใหญ่จังใหญ่เวอร์วังอลังการนะคะดูวิวทุกคนพาทิตตกดินไปแล้วนะพาทิตตกดินฝั่งโน้นนะคะเราก็มานั่งทานข้าวเย็นกันआप ले आएंगे पेप्सी ले हैं हैं सारी पेप्सी या बता दो मिरिंडा भी है हैं सारी पेप्सी इसके साथ कढ़ाई वगैरह भी है เอาทานข้าวกันเสร็จแล้วนะคะก็เลยเดินออกมาอีกรอบนึงนะคะมาเอาบรรยากาศนะก่อนจะกลับนะคะคือว่าตอนนี้พระอาทิตย์ตกดินแล้วนะคือบรรยากาศดีมากนะคะแดดร่มตก
กแล้วนะคะแดดร่มลมตกก็คือแบบบรรยากาศดีพระอาทิตย์ตกฝั่งนู้นนะเห็นไหมอันนี้คือเป็นห้องพักนะคะเขาจะทำแบบเหมือนแบบเป็นคอนเทนเนอร์เล็กๆอ่ะเออน่ารักมากนะคะดีงามนู้พาราเซลลิงก็ยังเล่นกันอยู่เลยนะทุกคนดูสิจะมาถ่ายรูปกันแล้วก็กลับนะคะขวัญค่ะตอนนี้ขวัญก็จะกลับแล้วนะคะถ้าเข้ามาชมคลิปวิดีโอจบแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะวันนี้พาหลานๆมาเล่นนะคือแบบสุดติ่งจริงนะคะเพราะว่าเคยเล่นเป็นครั้งแรกเนาะคือว่าก็เล่นกันแบบสุดติ่งจริงๆนะคะแล้วขวัญก็จะกลับแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ไปแล้วนะคะนู่นนะชื่อมาบริที่นี้อยู่บนนู่นนะคะอยู่บนเขานะคะเป็นที่จอดรถแล้วก็เป็นวิวด้วยนะไปแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ